ู้ชมคะนี่คือเวลาของกรุณาทอล์กทูมีนะคะคืนนี้พบกับดิฉันประวินามัยบ่ายคล้อยทำหน้าที่แทนคุณกรุณาบัวคำศรีค่ะคืนนี้และคืนพรุ่งนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้คุยกับแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะคุณสิริวัฒน์บรเวทพุทธิคุณชื่อนี้หลายคนคงจะได้ติดตามเรื่องราวของเขาตั้งแต่เมื่อ17ปีก่อนหลังจากที่ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งคุณสิริวัฒน์นั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่ล้มละลายเป็นหนี้กว่าพันล้านแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็พยายามจะตั้งหลักแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่จนวันนี้สามารถตั้งตัวพออยู่พอเพียงมีชีวิตแบบมีความสุขแบบพอเพียงได้นะคะเราจึงกลับมาคุยกับคุณสิริวัฒน์อีกครั้งในวันนี้ในวันที่คุณสิริวัฒน์นั้นได้ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตมุมมองความคิดในการทำธุรกิจของเขามาสู่หนังสือที่ชื่อว่าเศรษฐีข้างถนนสอนลูกรวยนะคะวันนี้คุยกับคุณสิริวัฒน์กันค่ะนับย้อนไปในช่วง17ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2540ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะชื่อของคุณสิริวัฒน์วรเวทพุทธิคุณนั้นหลายๆคนอาจจะเริ่มรู้จักชื่อนี้เพราะว่าคุณสิริวัฒน์นั้นเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้กับหลายๆคนให้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่จากที่คุณสิริวัฒน์นั้นมีบทเรียนจากการได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจเมื่อปี40คนที่รวยเป็นร้อยล้านกลายเป็นคนที่มีหนี้เป็นพันล้านแต่ว่าลุกขึ้นมาสู้ใหม่คนที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ต้องมาเป็นคนขายแซนด์วิชแต่ว่าวันนี้คุณสิริวัฒน์นั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำธุรกิจอีกหลายๆคนจากบทเรียนแล้วก็เรื่องราวของเขาที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะวันนี้เรากลับมาคุยกับคุณสิริวัฒน์อีกครั้งหนึ่งในฐานะที่คุณสิริวัฒน์นั้นอาจจะมีมุมมองในการทำธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะและยุ่งที่ในยุคช่วงที่ตลาดหุ้นนั้นมีความผันผวนคุณสิริวัฒน์นั้นจะมีคำแนะนำให้กับนักลงทุนที่จะลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างนะคะคืนนี้ดิฉันคุยกับคุณสิริวัฒน์วรเวทพุทธิคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริวัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณประวินครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณสิริวัฒน์ในช่วงนี้ก็เห็นว่ามีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ทำออกมาถามคุณสิริวัฒน์ย้อนไปตั้งแต่ช่วงที่มีปัญหาตั้งแต่ปี40ก็17ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าคุณสิริวัฒน์เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าล้มได้แต่ก็ลุกได้แล้วบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของคุณสิริวัฒน์ทำไมถึงคิดแบบนั้นคะก็คือว่าจริงๆตอนนั้นก็คิดว่าทำไมต้องเป็นเราตอนนั้นอายุ48เราก็พยายามทำธุรกิจรักษาเครดิตเพียงแต่ว่าตอนนั้นกู้เยอะไปหน่อยแล้วคุณประวินามัยจำได้ว่าช่วงปี40อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มันสูงมาก 17% 19% ก็กู้มาตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราทำอะไรก็สำเร็จหมดแล้วสถาบันการเงินก็ให้เรากู้นะครับแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราลงเหวนะครับวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนอกเสียจากว่าเราแย่ละเป็นหนี้เยอะไม่มีเงินคืนเจ้าหนี้ดอกเบี้ยก็ไม่มีปัญญาจ่ายต้องเรียกพนักงาน40คนประชุมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องปิดบริษัทแล้วนะเพราะว่าผมไม่รู้จะทำยังไงคอนโดขายไม่ได้ตอนนั้นปี40พอดีแล้วหุ้นที่ผมลงทุนเยอะแยะผมไปเล่นมาร์จิ้นโลนก็คือกู้เล่นนะครับบร็อกเกอร์ก็บังคับขายพอบังคับขายหุ้นก็ตกจนขายหุ้นหมดหนี้ยังเหลืออยู่และหนี้นั้นก็ยังมีดอกเบี้ย 17% จำนวนหนี้ตอนนั้นโบกดอกเบี้ยแล้วเท่าไหร่คะก็เกือบพันล้านนะครับเกือบพันล้านหนี้เงินต้นอย่างเดียวก็ 4-500 ล้านนะครับก็เป็นหุ้นกับที่สร้างคอนโดที่เขาใหญ่คือตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำไงก็เพียงแต่ต้องบอกความจริงกับพนักงาน40คนว่าผมเจ๊งแล้วนะครับก็ตัวใครตัวมันก็เพียงแต่ว่าหลังจากประชุมมีพนักงาน20คนที่ขอผมช่วยคราวนี้ผมได้รับการอบรมมาตลอดเวลาว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดเป็นเจ้าคนนายคนนี้อย่าทิ้งลูกน้องคุณพ่อคุณแม่จะสอนเอาไว้อย่าทิ้งลูกน้องในวันที่ตัวเองมีหนี้เป็นพันล้านทำได้เหรอคะ คือตอนนั้นก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเครดิตดีขนาดนั้นแต่ยังว่าลุยไปเรื่อยๆนะครับ ก็เลยพนักงานขอให้ช่วยก็หันไปถามภรรยาบอกว่า ประชุมแล้วเนี่ยปิดบริษัทแล้วพนักงานขอให้ช่วยทำไงค่ะ
ความคิดที่ขายแซนด์วิชคือความคิดของภรรยาภรรยาบอกว่ามาขายแซนด์วิชกันเถอะถูกต้องเพราะมันทำง่ายค่ะนะครับก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อมายองเนสมาแล้วก็ซื้อแฮมมาชีสมาแล้วประกอบแล้วก็ไปขายค่ะนะครับผมก็ยังบอกภรรยาเลยบอกว่าคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะแล้วเราจะรอดหรือค่ะภรรยาก็บอกอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือในนาทีนั้นเองก็โอเคจำเป็นต้องทำผมจำได้เลยว่าวันแรกที่ภรรยาทำให้ขายเนี่ย20ชิ้นเองครับคุณปวีณาไมครับตอนนั้นขายชิ้นละ25บาทที่โรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมายืนขายแซนด์วิชเพราะไม่เคยขายของไปขายด้วยตัวเองเลยด้วยตัวเองครับนะครับต้องถอดเน็กไทถอดสูทแล้วก็ยืนขายไงครับอายนะครับเพราะไม่เคยขายของครับไม่มีคนมาซื้อมีคนมาซื้อก็พอจับบอกแซนด์วิชชิ้นละ25บาทตอนนั้น25บาทเริ่มต้นเนี่ยบอกว่าแพงเขาก็วางเราก็จิตใจเราก็ไม่ดีะนะครับขายหมดไหมคะวันแรกหมดฮะตั้งแต่8โมงเช้าหมดเอาบ่าย2โมงครึ่งได้เงินแค่500รายได้นะครับไม่ใช่กำไรนะครับบาทก็ถามว่าท้อไหมท้อนะครับแต่วันนั้นก็บอกว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะทำอันนี้เพื่อเลี้ยงลูกน้องแล้วทำไปหลายเดือนก็มีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องประมาณ 40% ครับก็รู้ว่าไม่รอดนะครับแล้วไม่มีที่ขายแต่จำได้ว่าสมัยตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาก็เห็นเขาเดินขายไอ้ข้าวโพดคั่วมาฝรั่งเขาถือถาดอะไรเงี้ยนะครับเกมกีฬาต่างๆก็เลยคิดว่าเออเราไปขายงั้นดีกว่าเพราะหนึ่งไม่ต้องเสียค่าเช่าที่นะย้ายที่ขายก็ได้ถ้าขายไม่ดีก็เลยต้องไปยืนขายข้างถนนก็เลยดัดแปลงมาเป็นกล่องแซนด์วิชแบบนี้ที่คนอาจจะคุ้นๆตั้งแต่ตอนนั้นมาครับผมค่ะก็เริ่มพัฒนาธุรกิจก็เรียกว่าค่อยๆล้างหนี้กันไปแต่ตอนนั้นจริงๆนี่ไม่ได้ล้างเลยครับเพราะว่าหนี้มันเยอะเหลือเกินผมไปยืนขายที่ตึก All Season ถนนวิทยุค่ะพอดีเจ้าหนี้ที่ตอนนั้นเขาซื้อหนี้มาก็คือบริษัท BCA ค่ะพอดีเจ้าหน้าที่สินเชื่อเขาก็มาเห็นผมแล้วผมเป็นลูกหนี้ค่ะเขาก็ถามผมว่าวันหนึ่งขายได้สักเท่าไหร่พอจะผ่อนได้เท่าไหร่ผมก็บอกว่าวันหนึ่งผมขายยืนขายเนี่ยได้ 2-3,000 บาทค่ะไอ้เรื่องผ่อนก็คุณเลิกพูดเลยเพราะผมเป็นนี้ที่เขาไปประมูลหนี้มามันก็หลายร้อยล้านนะฮะผมก็บอกเอางี้ก็แล้วกันก็มายืนกับผมก็แล้วกันจะได้รู้ว่าผมจะผ่อนคุณได้เท่าไหร่ในที่สุดเขาก็ไม่ได้มายืนกับผมนะครับในที่สุดก็ทุกอย่างโดนยึดหมดแล้วก็เขาฟ้องผมเป็นบุคคลล้มละลายนะฮะในที่สุดก็เป็นบุคคลล้มละลายพร้อมภรรยา3ปีเพราะหลังจากวิกฤตปี40ก็กฎหมายล้มละลายเปลี่ยนจาก10ปีครับเหลือ3ปีเหลือ3ปีครับค่ะครับก็อันนั้นก็คือประวัติที่ผ่านมาครับอืมค่ะจากคนที่ล้มละลายเลยแล้วก็ขายแซนด์วิชมาทุกวันทุกวันทุกวันจนวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ17ปีที่ผ่านมาครับวันนี้ก็ต้องเรียนว่าวันนั้นคิดว่าทำไมต้องเป็นผมวันนี้ดีใจที่เกิดขึ้นวันนั้นตอนนั้นอายุ48ค่ะถ้าเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยอายุ65คงไม่ไหวแล้วจิตใจกำลังใจคือกำลังใจดีแต่ว่ากำลังใจวันนี้ผมไปยืนขายไม่ไหวแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยปี17ปีที่แล้วยืนแบกกล่องนี้กล่องละหนัก12กิโลนะยืนคล้องคอนะเพราะวางตั้งไม่ได้วางตั้งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาจับก็ต้องคล้องคอมันหนักฮะแล้วก็ด้วยความอดทนแต่วันนี้เนี่ยก็ได้พัฒนาเพราะว่าแซนด์วิชเนี่ยอายุมันวันเดียวครับแต่จริงๆไม่เท่าไหร่แซนด์วิชจริงๆขายได้ก็ต้องขอบคุณสื่อนะครับเพราะสื่อเนี่ยทำให้ผมขายแซนด์วิชได้ทำให้ผมได้เกิดเพราะจริงๆคนไทยไม่กินแซนด์วิชแต่วันนั้นเนี่ยที่คนไทยเนี่ยไปอุดหนุนผมเพราะสงสารผมเห็นใจผมเพราะช่วงปี40มันแย่จริงๆนะครับก็เลยปากต่อปากเพราะผมซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผมทำสดทุกวันของที่ขายไม่หมดในวันแต่ละวันเนี่ยผมก็ให้ลูกน้องกินฟรีนะครับถ้าลูกน้องไม่กินแล้วผมก็แช่ตู้เย็นไปบริจาค ก็ทำนี้มาตลอดเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับความสดความสะอาดความอร่อยนะครับผมซื่อสัตย์ต่อลูกค้าวันนี้สิริวัฒน์แซนด์วิชเลยได้เกิดเพราะผมซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแต่หลังจากเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วก็เริ่มมีปัญหามีปัญหาอะไรครับหาคนขายไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าแล้วเราจะยอมตายหรือค่ะทำไมไม่มีคนขายล่ะคะขายแซนด์วิชนี่มันหายากยังไงคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้คนขี้อายนะครับแล้วพูดจริงๆไปแบกของยืนขายนี่อายอายค่ะไปทำอย่างอื่นดีกว่าทำโรงงานก็ดีขี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ดีทำอย่างอื่นนี่มันสบายกว่าค่ะนะครับทั้งที่เมื่อประมาณ17ปีที่แล้วเนี่ยผมมีเด็กขายแซนด์วิชรายได้เดือนแค่ 7-8,000 ค่ะวันนี้เชื่อไหมครับผมให้15,000ผมยังหายไม่ได้ยังหาไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ต้องมีวุฒิไม่ต้องมีอะไรนะครับอายุ20-30เนี่ยมาแบบไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะทำไงผมก็บอกกับตัวเองว่าแล้วเราจะรอความตายหรือค่ะนะผมก็เลยไปเดินงานโอท็อปที่เมืองทองธานีเพื่อไปหาสินค้าที่มาขายค่ะอันนี้สินค้าที่มาขายนี่จะต้องมีอายุ
ไม่ใช่1วันเหมือนแซนด์วิชนะฮะก็ไปเจอไอ้ข้าวกล้องอบกรอบไม่ใส่ผงชูรสก็หยิบมาชิมดูเอ้อร่อยดีก็เลยถามเจ้าหน้าที่พนักงานรับไปขายได้ไหมพอได้ต้องติดต่อออฟฟิศแล้วก็ติดต่อออฟฟิศไปแล้วก็รับมาขายค่ะพอขายเราคิดว่าขายได้มีอายุปีนึงแล้วใช้ข้าวกล้องไทยนะฮะแล้วก็ไม่มีผงชูรสก็เลยไปติดต่อออฟฟิศบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ช่วยทำแบรนด์ผมสิริวัฒน์แซนด์วิชได้ไหมเขาบอกงี้ต้องคุยกับเจ้าของผมก็นัดไปพบเจ้าของชื่อคุณลินดาท่านก็บอกผมว่าถ้าทำแบรนด์สิริวัฒน์แซนด์วิชเนี่ยต้อง 50,000 ซองนะ1 SKU หรือ1รสชาติต้องลงทุนโอ้โหผมไม่ไหว 50,000 ซองผมก็เลยขอท่านบอกว่าอันนี้ได้ไหมครับผมขอ 10,000 ซองท่านก็บอกผมว่าอันนี้คุณเสีย 10,000 ซองดิฉันขาดทุนดิฉันไม่ทำให้นะแต่สำหรับคุณสิริวัฒน์ดิฉันทำให้ดิฉันอยากจะช่วยช่วยไปช่วยมาวันนี้ก็เลยมีทั้งยี่ห้อสิริวัฒน์แซนด์วิชมีทั้งยี่ห้อไบรซ์ก็คุณลินดาเนี่ยบริษัทแคลอินเตอร์เทรดช่วยผมเสร็จพอขายไปได้สักพักหนึ่งก็ไปเดินงานโอท็อปอีกค่ะดูว่าเราจะเอาสินค้าอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรมาขายค่ะเพราะด้วยแนวคิดก็คือว่าผมจะต้องใช้วัตถุดิบของไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ดินของประเทศไทยและให้เกษตรกรเขามีรายได้ดีก็ไปเจอเขาให้คำชิมน้ำเม่าน้ำหมักเม่ามาจากอีสานตอนบนไปเจอในงานโอท็อปเนี่ยโอท็อปอีกแล้วที่เมืองทองธานีไม่มีคนชิมครับผมลองไปชิมไม่มันอร่อยดีมันคล้ายๆองุ่นคล้ายๆกระเจี๊ยบแต่สรรพคุณมันเยอะกว่าก็เลยสั่งมาขายพอสั่งมาขายดีเสร็จก็ให้เขาผลิตเป็นยี่ห้อเราวันนี้ผมก็เลยมีน้ำเม่าเบอร์รี่นะครับยี่ห้อสิริวัฒน์แซนด์วิชมีทั้งแบบว่ามีผสมน้ำแล้วก็แบบที่ 100% นะผสมน้ำกับน้ำตาลแล้วอย่าง 100% ล่าสุดมีที่เห็นเนี่ยเป็นข้าวกล้องอินทรีย์หอมนิลจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ไม่ได้คิดนะว่าจะมาขายข้าวเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่นั่นเขาขายข้าวไม่ได้คุณสิริวัฒน์ช่วยทำตลาดให้หน่อยได้ไหมผมก็เลยมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยเลยขายข้าวด้วยอย่างนี้คือเราอยู่ได้แล้วก็แบ่งรายได้ให้กับเกษตรกรให้กับชุมชนด้วยคือด้วยแนวคิดว่า1เกษตรกรเนี่ยโอกาสทางด้านการตลาดเขาน้อยกว่าเราแต่ในขณะเดียวกันภูมิปัญญาชาวบ้านเขามีแต่เราไม่มีแต่เขาจะต้องผลิตสินค้าที่ระดับโอท็อป4ดาว5ดาวแล้วเราก็มาขายแต่ผมกำลังบอกพวกเกษตรกรว่าแต่พี่ท่านจะต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องมีความซื่อสัตย์มีสัจจะและมีคุณธรรมนะเพราะผมต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผมพี่ก็ต้องซื่อสัตย์กับผมนะเพราะพี่มีสัจจะมีคุณธรรมต่อไปเนี่ยพี่รวยขึ้นพี่ก็ไปช่วยคนอื่นต่อ คือมันจะเป็นการไปต่อยอดนะฮะแล้วจะทำให้รวยอย่างมีความสุขวันนี้ผมภูมิใจและดีใจนะครับเรียกว่าวันนี้กลับมารวยได้หรือยังคะผมจริงๆก็กลับมารวยหรือยังไม่รวย แล้วหลายคนก็ถามว่าโอ้ยคุณรวยกว่าปี40ไม่ครับจะรวยอย่างปี40ไม่มีทางแล้วเพราะตอนนั้นรวยพอสมควรแล้วก็กำไรตลาดหุ้นวันละ10กว่าล้านนะครับวันละ10กว่าล้านเลยเคยขาดทุนวันละ10กว่าล้านผมระดับนั้นเลยนะจับเงินเรียกว่าเยอะก็แล้วกันต้องมาขายอย่างนี้ไม่กี่10บาทเพราะนั้นโอกาสที่จะไปรวยอย่างเดิมมันไม่มีทางผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เวลาเราก็ใกล้น้อยแล้วนะอายุ65ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราอย่าผมก็บอกตัวเองว่าอย่าไปคิดแต่รวยเรื่องเงินเราคิดว่าเรารวยความสุขทำยังไงช่วยให้คนอื่นรวยวันเนี้ยผมช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกลูกเม่าที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครรวยนะครับ5ปีที่แล้วก็ขายได้กิโลละ20 25เดี๋ยวนี้ผมให้เขากิโลละ45 50เขาก็ได้ด้วยเขาได้ด้วยเขารวยโรงงานผลิตให้ผมวันนี้เขาก็รวยนะครับวันนี้ผมก็รวยความสุขเพราะทำให้เขารวยค่ะอันนี้คือวิธีคิดของคุณสิริวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้าที่จะเจอกับพิษวิกฤตเศรษฐกิจจนมาถึงวันนี้นะคะข้อคิดของการรวยความสุขนั้นมันทำให้เรารวยด้วยความอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณสิริวัฒน์กันต่อค่ะถึงเรื่องของความคิดที่เปลี่ยนไปทั้งในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยค่ะคืนนี้เราคุยกับคุณสิริวัฒน์นะคะจากคนที่ล้มละลายแล้วก็ค่อยๆตั้งตัวจากการขายแซนด์วิชแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ว่าแนวคิดนั้นก็คือเรื่องของการทำธุรกิจที่มีนวัตกรรมแต่ว่าต้องช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่อยากจะทำธุรกิจบ้างไม่ได้มีเงินทุนเยอะแต่ว่า
จะตั้งตัวอย่างไรอย่างคุณสิริวัฒน์นี่ก็จริงๆแล้วไปเดินตามงานที่คนทั่วไปก็ไปเดินคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคุณสิริวัฒน์มองเห็นว่าเอออันนี้น่าสนใจอันนี้น่าจะทำตลาดได้อันนี้นี่ดูยังไงคะคือก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องบอกกับตัวเองก่อนว่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผมจะนำมาเสนอขายลูกค้าเนี่ยลูกค้ากินเข้าไปทานเข้าไปดื่มเข้าไปต้องดีต่อสุขภาพค่ะนะครับอันนั้นคือข้อที่หนึ่งมีประโยชน์แน่ล่ะมีประโยชน์แน่ค่ะอันที่สองวัตถุดิบต้องขึ้นจากดินประเทศไทยนะครับอันที่สามคือผู้เกษตรกรก็ดีโรงงานผู้แปรรูปผลิตให้ผมเนี่ยจงต้องมีคุณมาตรฐานโอท็อป4ดาว5ดาวเพราะผมไม่มี R&D ะนะครับผมก็ไม่รู้จะไปเอายัดสติ๊กตรงไหนผมก็เลยเอาโอท็อป4ดาว5ดาวนั่นแหละนะครับเพราะนั้นแล้วก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าสามารถที่จะไปต่อยอดให้กับเกษตรกรและโรงงานเขาได้ค่ะก็เริ่มฮะจากข้าวกล้องอบกรอบน้ำเมาเบอร์รี่วันนี้ข้าวกล้องอินทรีหอมนินเวียงป่าเป้าแล้วล่าสุดเดี๋ยวนี้ผมก็มีอาหารกล่องเหมือนเขาเหมือนกันนะครับเป็นสแน็คบ็อกซ์นะครับชื่อสิริเดลี่กับงานศพงานอะไรเนี่ยเพราะว่าผมก็บอกว่านอกจากแซนด์วิชแล้วในกล่องเราก็ยังมีเนี่ยข้าวกล้องอบกรอบมีหลายสินค้าของเราแต่แนวคิดของผมทั้งหมดนี่ก็คือว่าหนึ่งผมจะไม่ไปผลิตเองนะผมเองได้เพราะเราไม่มีภูมิปัญญาชาวบ้านนะแล้วจะให้ผมไปอยู่สกลนครผมก็ไม่ไปอยู่ครับนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าผมกำลังช่วยวิสาหกิจชุมชนต่างๆเขาโตนะครับเพราะผมมองว่าโอกาสทางการตลาดเขาไม่มีแต่ผมมีโอกาสทางการตลาดนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าผมช่วยเขาโตเขาก็ช่วยผมโตคือโตไปด้วยกันถ้าผมในนี้เนี่ยผมจะไปให้โรงงานใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในสายตาเขานะครับผมหรือจะไปช่วยเขาโตเขาก็ไม่ได้สนใจผมเพราะผมกำลังพูดว่าเราอยู่ในระดับเดียวกันนะเพียงแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่มีการตลาดผมไม่มีโน้ตฮาวเรื่องผลิตเราก็มาจับมือกันเจอกันแล้วเราก็ดีไปด้วยกันโตไปด้วยกันนี่คือแนวคิดค่ะอันนี้คือแนวคิดในการทำธุรกิจมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นหรือว่าอะไรอย่างอื่นที่ยังอยากทำต่อจากนี้คะมีครับเรียนตรงๆเลยว่าตอนนี้ก็มีว่านหางจระเข้นะครับก็เผอิญไปที่เซ็นทรัลเอมบาซีร้านไทยก็เอ้ยก็ดีนี่ก็ไอชิ้นว่านหางจระเข้ชิ้นใหญ่ก็ดื่มเอ้ยใช้ได้ก็เลยติดต่อเข้าไปเขาอยู่ที่เขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาให้ผมอยู่วันนี้เนี่ยผมที่ร้านกาแฟผมมีร้านกาแฟชื่อสิริเดลี่อยู่2แห่งโรงพยาบาลกรุงเทพกับโรงพยาบาลพญาไท3นะครับผมก็เริ่มมาไปขายแล้วผมก็ให้เขาพัฒนาประเภทที่ว่ามาทำเป็นแบรนด์ผมนะอันนี้อันที่1อันที่2ก็ในอนาคตก็คงจะมีน้ำผลไม้บางตัวซึ่งไม่ใช่น้ำผลไม้ซึ่งเขาทำกันอยู่แล้วเพราะผมไม่มีปัญญาไปแข่งกับยักษ์ใหญ่อะครับนะครับวันนี้ผมต้องบอกว่าผมต้องประมาณตนวันนี้ผมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ก็คือว่าประมาณตนทำอะไรโดยรู้ว่ามีเหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันพึ่งตัวเองไม่พึ่งคนอื่นจริงๆพระองค์ท่านพระราชทานให้เราตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517แต่ผมมาเจ๊งปี40 2517ถึง40ผมไม่เคยฟังเลยไม่รู้ด้วยว่ามีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่รู้เพราะตอนผมอยู่กับฟองสบู่นะครับผมอยู่กับตลาดหุ้นอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดฮะพอเจ๊งปุ๊บก็เลยกลับมาคิดวิธีการทำธุรกิจแบบใหม่แล้วก็คือเศรษฐกิจพอเพียงแล้ววันนี้เนี่ยผมก็บอกได้ว่าแนวคิดตรงนี้ทำให้ผมค่อยๆฟื้นขึ้นมาหรือว่าเราทำอย่างพอเพียงแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างพอเพียงค่ะที่ทำแบบนี้เนี่ยกลัวเจ๊งบ้างไหมคะคือตอนนี้ไม่กลัวเจ๊งแล้วครับเพราะเคยเจ๊งมาแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยู่กับฟองสบู่ผมอยู่กับของจริงคุณประวินทำไมครับคือผมขายของอย่างนี้เล็กๆน้อยๆนะแต่เราขายได้ทุกวันแล้วเราเป็นเงินสดนะแซนด์วิชเนี่ยผมขายได้เงินสดแต่เงินมันไม่เยอะแต่วันนี้ผมมาขายข้าวกล้องอบกรอบยี่ห้อสิริวัฒน์แซนด์วิชยี่ห้อไบรซ์น้ำเมาเบอร์รี่นะครับผมต้องไปขายในห้างผมก็มีปัญหาอีกละห้างออกกำไรสูงนะเสียค่าแรกเข้านะกว่าจะได้เงิน45วันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องทำพูดง่ายเราพูดภาษาชาวบ้านต้องไปกินน้ำใต้ศอกเขาแต่ไม่งั้นจะไปขายที่ไหนก็ต้องให้ห้างเขากินไปก่อนนะพูดง่ายๆนะแล้วก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มปริมาณแค่นั้นเองคราวนี้พอเพิ่มปริมาณก็อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดครับพอปริมาณเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยเกษตรกรโรงงาน
ปริมาณเขาก็เพิ่มขึ้นรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นกำไรเขาก็เพิ่มขึ้นตามเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการต่อยอดมันก็ไปกันเรื่อยๆก็ให้ทุกหน่วยโตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนผลิตตั้งแต่ชุมชนคุณสิริวัฒน์ด้วยห้างด้วยมันก็โตไปด้วยกันถูกต้องครับค่ะอันนี้คือวิธีคิดในการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้บทเรียนในครั้งนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่คุณสิริวัฒน์เนี่ยเขียนออกมาเป็นหนังสือบอกว่าเท่าแก่ข้างถนนสอนลูกรวยแสดงว่าเราเข้าใจกุญแจไขความสำเร็จหรือว่าไขไปสู่ความรวยแล้วใช่ไหมคะคืออย่างนี้ครับชื่อนี้เนี่ยทางสำนักพิมพ์ DMG ของคุณดนัยจันเจ้าฉายเป็นคนตั้งจริงๆถ้าถามผมเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าเท่าแก่ข้างถนนแต่พอเขาใช้คำนี้เนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันเพราะรากเหง้าที่ผมขึ้นมาเนี่ยมาจากข้างถนนแต่สิ่งที่เขาเขียนแล้วเนี่ยทำใหผมขนลุกเลยก็คือว่าคุณประวีณใหม่ครับก็เขียนว่าเมื่อชีวิตต้องเจอบททดสอบถึงขั้นล้มละลายจากสูงสุดคืนสู่สามัญใครเล่าจะรู้ว่าสามัญ นี่แหละสูงสุดแล้วคือถ้าผมเนี่ยนี่ยังขนลุกเลยเพราะผมเคยผ่านจุดสูงสุดมาแล้วแล้วผมรู้ว่ามันไม่มีคำว่าสูงสุดเพราะมันจะมีสูงกว่าสูงสุดไปเรื่อยมันจะไม่พอไปเรื่อยๆมันจะไม่พอไปเรื่อยๆผมเคยมีร้านผมอยากได้10ผมมี10ผมอยากได้100ผมมี100อยากได้1,000ผมเจ๊งเลยเพราะว่าเกินตัวค่ะสามัญที่อยู่อย่างเงี้ยสูงสุดแล้วแล้วหนังสือเล่มนี้ยังได้คุณบรรทูลล่ำสัมประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยท่านยังกรุณาเขียนคำนิยมซึ่งติดใจผมมากเลยนะท่านเขียนว่าความเพียรความเข้มแข็งความมีวินัยและความใฝ่ในการเสริมสร้างปัญญา คือคาถาแห่งความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าที่คุณสิริวัฒน์วรเวทพุทธคุณให้เสกให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัวผู้เป็นที่รักค่ะอันนี้เนี่ยก็กินใจผมอีกครับเพราะจริงๆอ่ะเพราะถ้าวันนั้นเนี่ยผมไม่มีความเข้มแข็งความพยายามความเพียร นะครับมุ่งมั่นอ่ะที่ว่าจะเอาชีวิตรอดเลี้ยงลูกน้องให้ได้เอาครอบครัวให้ได้ผมก็ไม่มีวันนี้ครับนั่นน่ะสิคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเจอพิษเศรษฐกิจเมื่อปี40เหมือนกันแต่ว่าถอดใจสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวค่ะแต่วันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ลุกขึ้นสู้แล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจเห็นบอกว่าคุณสิริวัฒน์เนี่ยเวลาไปออกรายการทีวีไปพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยมีคนที่ท้อถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเนี่ยเปลี่ยนความคิดเลยมีครับแม้กระทั่งเรื่อง ออกทีวีก็เรื่องนึงแต่ในชีวิตจริงอ่ะแรกๆไปยืนขายข้างถนนพอออกทีวีกลางคืนปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีผู้ชายคนมายืนถามผมที่ถนนสีลมอ่ะค่ะเมื่อคืนนี้คุณออกทีวีคุณบอกเป็นหนี้เกือบพันล้านแล้วคุณไม่ฆ่าตัวตายผมอยากจะรู้จริงหรือเปล่าผมบอกพี่ผมไปโกหกทำไมเรื่องจริงนี้ผมไม่ฆ่าตัวตายแล้วผมเป็นหนี้ 500,000 เขาเป็นหนี้ 500,000 เขาจะฆ่าตัวตายคนนึงอีกคนนึงก็พูดเหมือนกันเขาบอกนี้ผมไม่ฆ่าตัวตายผมเป็นหนี้ 15 ล้านเจอพันล้านเจอพันล้านแล้วมายืนขายข้างถนนแล้วสองคนนั้นก็ไม่ได้ซื้อแซนด์วิชผมด้วยนะเพียงแต่มาคุยเฉยผมกำลังบอกว่าผมก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตของผมเนี่ยพี่ผมมายอมมาเปิดเผยเนี่ยจะช่วยคนอย่างน้อยๆสองคนนะครับผมไม่เคยคิดผมคิดแต่ตัวผมรอดนะครับนะครับค่ะแต่ว่าเรื่องราวของคุณสิริวัฒน์นั้นก็ยังมีข้อคิดดีๆหลายเรื่องนะคะแล้วก็หนังสือที่คุณสิริวัฒน์เขียนมานี่อาจจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดในการทำธุรกิจรวมถึงการลงทุนด้วยนะคะเดี๋ยววันต่อไปอยากจะคุยกับคุณสิริวัฒน์เรื่องนี้กันต่อนะคะสำหรับข้อเตือนใจนักลงทุนแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมานะคะทั้งหมดคือ Talk to Me ในวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.